มากันที่เรื่องนี้ต้องบอกว่ากระแสพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็แฟนๆก็เหนียวแน่นชื่นชอบกันมากสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตนะฮะต้องบอกว่า EP 8จำได้ว่าเป็นสร้อยแลจี้รูปร่างปลาดอเจ้าข้าถึงรับซื้อไว้ลูกชายประเทศนะฮะสวยงามมากๆอยู่ที่ 6.68 นะฮะขณะที่เรตติ้งในกรุงเทพก็อยู่ที่ 12.32 นะฮะส่วนสถิติใหม่คือยอดคนดูสดใน3พาร์ทนี่แหละทุบสถิติด้วยยอดคนดูนะฮะทะลุ 700,000 เป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็ยังครองเทรนด์ Twitter อันดับ1อย่างต่อเนื่องนะฮะทุก EP ที่ออกอากาศเลยนะฮะโดยเมื่อวานนี้ EP 8นะฮะเขาบอกว่าอ๋อ EP 8เมื่อวันจันทร์เนี่ยแหละเขาเป็นเหตุการณ์ในวังต้องบอกว่ามันเข้มข้นมากๆแล้วคนก็พูดถึงแล้วก็ทำเอาน้ำตาท่วมจอกับการจากไปของจอร์จฟอลคอนนะฮะลูกชายของแม่มารีหรือทองกิบมาเนี่ยแหละฮะซึ่งเป็นหนึ่งในพระสหายแล้วก็ทหารคนใกล้ชิดของคุณหลวงท้ายสระนะฮะที่ถูกคุณหลวงท้ายสระนี่แหละสั่งให้ไปสืบหาตัวคนกบฏที่คิดรอบปงพระชนขุนหลวงนะฮะซึ่งตอนแรกอ่ะจอร์ดก็คือทำตามแผนไม่สำเร็จตามคนร้ายไปไม่ทันนะฮะก็เลยทำให้คุณหลวงท้ายสระโกรธมากแล้วก็สั่งจอร์ดอ่ะออกไปตามหาหลักฐานเพื่อมัดตัวผู้ก่อกบฏในครั้งนี้ให้ได้หากไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้าอีกคือคุณหลวงก็ค่อนข้างจะโกรธนะฮะแล้วก็บอกอย่างนี้ไปจนล่าสุดจอร์ดเขาก็เลยต้องไปตามสืบจนรู้ว่าคนที่คิดกบฏนี่แหละคือเจ้าพระองค์ดำแต่กลับถูกทหารของพระองค์ดำจับได้นะฮะแล้วก็เกิดการต่อสู้กันจนจอร์ดได้รับบาดเจ็บแล้วก็กัดฟันนะฮะกระโดดน้ำหนีเพื่อหวังจะเอาเรื่องเนี่ยเรื่องของเจ้าพระองค์ดำเนี่ยคิดกบฏไปบอกคุณหลวงท้ายสระนะฮะแต่หลังจากบอกเรื่องราวทั้งหมดกับคุณหลวงแล้วจอร์ดก็ฝากให้ดูแม่มาลิแทนด้วยก่อนจะสิ้นลมจากไปนะฮะก็ทำให้คุณหลวงท้ายสระเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากพร้อมกับประกาศเป็นศัตรูกับเจ้าพระองค์ดำทันทีนะฮะที่ทำให้ต้องสูญเสียสหายผู้เป็นที่รักไปครั้งนี้นะฮะจะบอกว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมแค่ฉากเดียวฉากเดียวอะคนเอาไปพูดไปถกไปเถียงกันในโลกออนไลน์เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นะครับใช่เขาไปไล่เรียงว่าแบบตกลงว่าจอร์จฟอลคอนเนี่ยเป็นตัวตนจริงแล้วตายในสมัยไหนบางคนบอกเนี่ยไม่ได้ตายในยุคของพระเจ้าท้ายคุณคุณหลวงท้ายซาอะไรอย่างเงี้ยครับจนทำให้คุณรอมแพงคนที่เขียนบทเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์บทความเหมือนกันนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งเถียงกันนะคะเพราะว่าไปหาหลักฐานชั้นต้นมาเหมือนกันก่อนจะนำมาเขียนบทเนี่ยซึ่งเป็นจดหมายของมิชชันนารีคณะมิตรซางต่างประเทศกรุงปารีสในสยามในสมัยนั้นคือคศ1711หรือพศ2254นี่แหละซึ่งตรงกับยุคของพระเจ้าไทสะยืนยันด้วยในจดหมายเหตุนี้ว่าจอร์จฟอลคอนเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่คศ1709หรือว่าพศ225052ซึ่งอยู่ในยุคของพระเจ้าไทสะขึ้นของราชแล้วก็หลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปเนี่ยพอมาในสมัยรัตนโกสินทร์ก็มีคนเอามาเขียนมาเล่าเรื่องราวเป็นแบบบันทึกไว้อ่ะก็เลยทำให้คนอาจจะเข้าใจผิดได้เออจอร์ฟคอนไม่ได้เสียชีวิตในยุคของพระเจ้าไทสะหรือเปล่าอันนี้คือเขาก็อ้างอิงจากประวัติศาสตร์นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ดูเพื่อความสนุกคือหลายคนอ่ะคือชื่นชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็พอได้มาไล่เรียงมาเทียบเคียงที่ดูในละครเขาก็จะอินเขาก็จะชื่นชอบก็จะไปศึกษากันเพิ่มเติมนี่แหละฮะเขาบอกว่าก็คือจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่แหละฮะก็เป็นเรื่องราวที่ความน่าสนใจของละครที่ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะแล้วก็ EP 9เมื่อคืนนี้ก็ยังคงเทรนรั้งเทรนอันดับ1บน Twitter ไว้เหมือนเดิมนะฮะโดยเรื่องราวเมื่อคืนนี้ก็ได้เห็นอาการโกรธจนหลุดสติของพุทธานใช่ไหมคุณผู้ชมหลังจากที่พุทธานเนี่ยเอาเงินไปถ่ายสร้อยคืนนะครับจากคืนจากยายกุยแต่ปรากฏว่าสร้อยเนี่ยหายไปเพราะว่ากลิ่นแอบเอาไปขายจนทำให้พุทธานเนี่ยโกรธมากถึงขั้นกระโดดจะเข้าไปตบกลิ่นจนยายกุยต้องมาห้ามศึกนะต้องเข้าไปห้ามก่อนที่จะแบบพบกับสายตาดุดันของพุทธานแล้วก็รู้เลยว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยอันตรายแน่ยายกุยก็เลยบอกหยุดไม่เป็นไรเดี๋ยวยายลงโทษเองนะฮะก็ลงโทษหลานที่ตัวเองเลี้ยงมาด้วยตัวเองเลยนะครับกับกลิ่นนี่แหละนะครับยายกุยก็โอ้โหทั้งเครียดทั้งอะไรเลยนะครับ
ก็นอกจากจะได้เห็นความแบบว่าฉากดราม่าภายในบ้านของยายกุยแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้เห็นความกุ๊กกิ๊กของพุทธานกับหมื่นบริดที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหมื่นบริดก็เริ่มมีใจคิดถึงพุทธานและเริ่มมีภาพเข้ามาอยู่ในหัวเรื่อยๆไม่ว่าจะทำอะไรนะครับแถมยังโชว์ความเป็นสายเปยุคนั้นก็มีสายเปแล้วนะจ่ายเงินซื้อของให้พุทธานซะด้วยจนทำเอาแฟนละครแซวว่าหมื่นบริดได้เชื่อพ่อมาเต็มๆเพราะพ่อก็เคยเปให้แม่แกประเกตมาก่อนขณะที่คุณหญิงแกประเกตก็มาหาพุทธานที่บ้านก็ทราบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพุทธานเนี่ยสืบไปสืบมาคุยไปคุยมาเอ้าในยุคปัจจุบันคือเป็นหลานสาวของฉันเองเหรอแล้วก็ฉากนี้เป็นฉากที่เบลล่าต้องเล่นเป็นตัวละคร2ตัวก็มีการพูดคุยกันนะครับซึ่งเบลล่าก็เอาบทมาให้พี่ยุทธกับไบได้ลองเล่นเมื่อวันก่อนด้วยที่มารายการเนี่ยจำได้ไหมบทนี้ใช่ไหมกับบทนี้แหละนะฮะและแน่นอน EP 10วันนี้วันพุธนะครับจะมีการเปิดตัวละครใหม่อีก1ตัวเมื่อวานก็เปิดไปแล้ววันนี้เปิดอีกจ้าเปิดกันไม่ยั้งวันนี้พบกับแม่หญิงแพรจีนรับบทโดยน้องน้ำฟ้านะฮะก็จะมาเยือนในบ้านของคุณหญิงแก้วประเกตต้องรอดูว่าแม่หญิงแพรจีนเนี่ยอีจะมาทางอะไรมีจุดประสงค์อะไรเขาพูดอย่างนั้นเหรอไม่รู้นางเป็นจริงก็พูดไว้ก่อนแม่หญิงแพรจีนนะฮะจะมาเยือนบ้านของคุณหญิงกาลเกตก็เราก็ไม่รู้แหละว่าจุดประสงค์เขาจะมาเพราะอะไรการอะไรนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันมีตัวอย่างตอนต่อไปของ EP 10คืนนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วชมกันหน่อยฮะข้าจดจำได้ว่าเป็นสร้อยแลจี้รูปร่างประหลาดของอเจ้าข้าจึงรับซื้อไว้ลูกชายเราอะเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วตะมุตะมิจริงลูกชายเราข้าอยากทำเสื้อยกทรงอะไรหรือเจ้าคะใช้ห่อนมแบบนี้ห่อนมเสื้อห่อนมบายพุทธานพ่อฤทธิ์นี่มีแม่หญิงร่วมเรือนจริงหรือลูกยังไม่เคยเห็นพี่ฤทธิ์ชายตาและแม่หญิงผู้ใดครับแม่หญิงแพ้จีนมาเจ้าค่ะคงอยากจะเป็นทองแผ่นเดียวกันจนตัวสั่นแล้วล่ะเจ้าค่ะไอ้ขานี่ใช่ไหมนายเงินใหม่ของมึงข้าจดจำได้ว่าเป็นสร้อยแลจี้รูปมาแล้วความสนุกความเข้มข้นนะใครที่ลุ้นความรักของพ่อฤทธิ์นะฮะกับแม่พุทธานนะฮะพอจะมีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาหมายปองพ่อฤทธิ์หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันต่อไป